สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมSlash Sparkนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft ซีรีส์ Lucky Block อีกแล้วครับโอเคก็ห่างหายกันไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับสำหรับ Minecraft ซีรีส์ Lucky Block นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกำลังรอคอยอยู่นะครับสำหรับ Minecraft Lucky Block นะครับผมรู้ว่าทุกคนน่ะชอบดูนะครับผมผมเข้าใจนะครับผมโอเคนะครับผมก็ช่วงปิดเทอมนี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าผมเนี่ยจะมีเวลามาอัพคลิปหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องเรียนซ้ำนะครับเรียนซ้ำในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าผมซ้ำชั้นหรืออะไรนะคือเรียนซ้ำหลายวิชานะครับคือผมติดตัวหนึ่งของพาณิชย์นะครับคือถ้าเราตกของพาณิชย์แล้วเนี่ยมันจะมีให้เรียนใหม่อย่างเดียวนะครับผมก็คือเรียนซ้ำนะฮะคือช่วงซัมเมอร์หรือว่าช่วงปิดเทอมนั่นเองนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีเวลามาอัพคลิปให้ทุกคนดูหรือเปล่านะครับคือถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะผมก็จะพยายามหาเวลามาทำคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับแต่น่าจะมีแหละมั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมไงนะครับแล้วคือต้องดูก่อนว่ามันอะไรยังไงนะครับสำหรับการเรียนซ้ำนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเรียนซ้ำนะผมเพิ่งมาติดเนี่ยนะครับผมเพิ่งมาติดก็เมื่อเทอมที่แล้วนี่เองฮะหรือว่าเมื่อหลายเดือนก่อนอ่ะปีที่แล้วอ่ะนะครับผมนั่นแหละฮะก็ต้องดูก่อนเนาะว่าอะไรยังไงนะครับก็สมัครเรียนซ้ำก็ประมาณเดือนหน้านะครับผมประมาณกลางเดือนหน้านะนะครับผมโอเคยังไงก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีนึงนะครับว่ายังไงเนาะนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีเวลาหรอกนะมีแหละครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเปิด Lucky Block 102หรือว่า Lucky Block จากขุมนรกเอ้ยๆๆใจเย็นใจเย็นยังไม่ถึงคิวนายยังไม่ถึงคิวนายมิมิกผมขอพูดก่อนสิแหมนะครับวันนี้เราจะมาเปิด Lucky Block แห่งไม่ใช่แห่งสิLucky Block ที่มาจากขุมนรกนะครับหรือว่า Lucky Block 102นั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมผมถึงเรียก Lucky Block ชื่อนี้ว่า Lucky Block จากขุมนรกครับเพราะว่าเท็กเจอร์ของมันเนี่ยมันดูแบบคือลุคมันอะดูเหมือนแบบว่ามาจากนรกอะไรเงี้ยดูแบบ Lucky Block ปีศาจอะไรเงี้ยนะครับผมมาถามว่าเปิดมาปะทะกับตัวอะไรนี่เลยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างนอกกันนะฮะซึ่งเราก็ต้องอ้อมกันนิดนึงนะครับผมโอเคนี่เลยฮะโอ้โหนี่ไงครับที่ผมจะให้ทุกคนดูนะฮะว้าวโอ้โหตัวมันใหญ่มากครับมันเป็นมังกรไฟนั่นเองนะผมคุณผู้ชมฮะดูครับเป็นมังกรขนาดมหึมาเลยนะฮะดูครับปีกของมันเนี่ยมีไฟด้วยนะฮะโอ้โหน่ากลัวมากนะครับผมเห็นไหมตาสีแดงด้วยนะครับผมอันนี้คือเป็นมังกรไฟนะครับโอเคเป็นมังกรไฟยักษ์เนาะนะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับผมและก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาก็ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องฆ่ามิมิกก่อนนะครับเพราะว่าเจ้ามิมิกเนี่ยเป็นกล่องปีศาจนั่นเองนะครับซึ่งในตัวของมันเนี่ยจะมีลัคกี้บ็อกซ์อยู่นั่นเองอุ้ยแม่งตีแรงว่ะเอาใหม่นะฮะโอเคครับนี่ไงนี่ไงโอเคนะครับผมนี่ฮะลัคกี้บ็อกซ์แห่งปีศาจนะครับ102นะนี่แหละครับคือเท็กเจอร์ของมันเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่วางก่อนโอ้ไม่มีที่ขุดด้วยกำไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาเอาในข้างหน้าเอาแล้วกันนะครับอันนี้บวกอะไรเนี่ยบวกร้อยใช่ไหมโอเคนะครับก็โดยเท็กเจอร์ของมันเนี่ย
ที่มันดูเหมือนแบบว่ามาจากขุมนรกเนี่ยเพราะว่าคือมันเป็นสีแดงไงแล้วนรกอ่ะนรกคือแน่นอนครับบรรยากาศในนรกเนี่ยต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะนี่ฮะแล้วก็มีลูกตาปีศาจอยู่ด้วยครับผมเลยเรียกว่าลัคกี้บ็อกมาจากขุมนรกนะครับโอเคนี่เสื้ออะไรครับเสื้ออันลัคกี้เชมเพนโอเคอุ้ยระเบิดกูจะเปิดพอป่ะเนี่ยพูดถึงเนี่ยเฮลโลไงผมก็ขอของดีแล้วกันโอ้โหจริงๆน่าจะเปิด2กองกันเนี่ยจริงๆดาบอะไรครับโอ้โห6ดาเมจเอ้ยละเอ้ยอะไรอ่ะโอ้มีลัคกี้บ็อกแห่งโลกนะโคตรแถมมาอย่างงี้ก็เฟี้ยวดิผมพูดเลยได้แล้วครับดาบโหดๆเล่มหนึ่งนี่อะไรครับ Simple Throw Throwable อันนี้น้ำยาโอ้แค่นี้เหรอเนี่ยอันนี้ทิ้งไปครับไม่ได้ใช้อันนี้เก็บไว้ก่อนเผื่อว่าของมันไม่มีไงรองเท้าอะไรครับพี่ Two Color Two Color ไม่มีอะไรเนาะอันนี้อะไรเอ้ยถ้าจำไม่ผิดนะไอเบียร์นี่เนี่ยกินแล้วเหมือนจะชูกำลังนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันในที่สุดก็ได้ที่ขวดนั่นเองนะครับโอเคไม่ต้องไปคราฟแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาคราฟนะครับคุณผู้ชมอันนี้เอนชานด้วยอันนี้ก็เอนชานกันด้วยว่ะช่างแม่งนะครับโอเคปึ๊บกางเกงอันติเมตบูปึ๊บโอ้โหเอาแล้วครับคุณผู้ชมฮะความสวยบังเอิญไอ้บังเกิดขึ้นแล้วบังเกิดความสวยบังเกิดขึ้นแล้วฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่งผมเกลียดที่สุดเลยการระเบิดที่ว่าระเบิดแล้วมันขุดเจาะใต้ดินลงไปอ่ะแม่งผมเกลียดที่สุดเลยคือเราต้องมานั่งกระโดดอีกนะฮะต้องมานั่งกระโดดแบบว่าเอ้าทิ้งทำไมวะคือต้องมานั่งกระโดดขึ้นอ่ะมันเอ้ยอันนี้เก็บไว้ก่อนนะฮะโอเคลาพิษอันนี้อะไรครับ Two Colorมันไม่มีอะไรเนาะทูคัลเลอร์เนี่ยอันนี้อะไรวะอันตราแอควิใช้ได้อยู่มาอีกแล้วครับลัคกี้บ็อกฟิวเจอร์อะไรเนี่ยมีเดียมโทเบิร์นปลาแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะอะไรอะดาบสเปนิชโอ้โห 5,000 ว่ะดูคัลเลอร์มีแล้วอันนี้อะไรครับคาราเมลหรอคาราเมล OP ซอสโอ้โหฮะเราได้ของดีเยอะเลยครับวันนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะสำรวจได้บ้างว่าแม่งมีของอะไรบ้างที่มันสามารถบวกได้อะพวกบล็อกเหล็กเงี้ยไม่น่ามีหรอกมั้งบ้านมันทำจากไอ้นี่ไม่ใช่วะบ้านมันทำจากไม้เนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวบ้านมันทำจากไม้เนาะมันไม่น่าจะมีเหล็กครับแล้วมันเป็นบ้านแบบว่าเป็นสมัยกลางได้ไงเป็นยุคสมัยกลางอ่ะมันไม่น่าจะมีไอ้นี่หรอมั้งไม่น่าจะมีเหล็กอะไรหรอกด้วยความโบราณก็นั่นแหละเป็นอันนี้เป็นหัวใช่ไหมเออใช่มีบล็อกเหล็กบล็อกอะไรไหมไม่น่าจะมีหรอมั้งโอเคครับไม่หาแล้วช่างมันหัวกะโหลกอันนี้อะไรอันนี้ไม่เอาไม่ใส่นี่ดีกว่านะครับโอเคว้าแบ็ก OP ซอสวันนี้ได้ดาบเยอะเลยครับได้ดาบเยอะเลยคุณผู้ชมน้ำยาอะไรวะน้ำยาอะไรไม่รู้อ่ะมันเขียนว่าอะไรวะ Instant Heal โอ้โหอันนี้เอาไว้ตอนตายฮะโอ้กล่องเปล่าเอามาทำไมอันนี้อะไรเนี่ยยาเพิ่มเลือดใช่ไหมโอเคโออะไรวะเนี่ย dispenser อะไรวะเนี่ยลูกวงบอลลูนเหรออัลติเมทโฮมันโฮไงวะมันเหมือนอะไรนี่มากกว่ามันแล้วเท็กเจอร์มันเหมือนลูกโป่งไอ้เราก็นึกว่าลูกโป่งลอยได้นะฮะที่ไหนได้เป็นเสียมสุดยอดกล่องเปล่าอีกแล้วเอามาทำไมวะเนี่ย
ันนี้แหละครับเสื้อกาเดียเตอร์เช็ดเพจอุ๊ยโหไม่ต้องกลัวตายแล้วยาไม่ต้องพึ่งแล้วมั้งเนี่ยดูทรงแล้วใส่แล้วเลือดพุ่งขนาดนั้นนะฮะดูดิเอ้ยผมปิดโอ้โหปรับพิษโฟไว้ว่าแล้วแม่งไม่มีซอมบี้เลยเอ้าตายอ๋ออมตะนี่ครับตอนแรกเห็นไหมอมตะครับตัวมันเป็นอย่างนี้แหละช่างมันครับเป็นบั๊กโอเคดูทรงแล้วนี่ก็จะน่าจะถึกแล้วเนี่ยอันนี้ขวานแล้วครับอันติเมทแอคไม่มีบอกดาเมจน่าจะแรงอยู่อันนี้มีแล้วเสื้อแล้ววะอันติเมท OP อุ้ยนี่น่าจะเล็กน่าจะโหดกว่าบัฟนะบัฟอะโหดกว่าครับอุ้ย OP Blue Material โอเคสุดยอดไปเลยมีเท่าไหร่นะ26น่าจะพอทำเซตได้แหละโหดปะวะบูอ๋อเหมือนในชุดแบบนี้ปะโอเคดาบเพชรธรรมดาโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดลักกี้บ็อกซ์ทั้งหมดเลยครับก็จะได้ของประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปทุกไม้ก่อนเราจะทำของคราฟนั่นเองอันนี้ขวานใช่ไหมโอเคทุบที่ยาวแตกแม่งยังโดนเลยโอเคครับมานี่เราทำหมวกก่อนปึ๊บมีหมวกก็จะมีในวิชั่นนั่นเองนะจ๊ะรองเท้าอ่ะนี่รองเท้าไหนโหดกันบ้างโอ้ยอันนี้ดูทรงแล้วโหดกว่าแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเรามาสู้เลยนะอันนี้เป็นเบียร์ใช่ไหมกินแล้วซูมลังใช่ปะใช่ปะวะเอ้าเฉยๆเหรอไม่เป็นไรโอ้บัฟผมว่าไม่จำเป็นแล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวเราไปสู้เลยนะมาธนูไม่มีด้วยนี่ใช้พิกแอคสู้ไปเลยดาเมจไม่มีบอกครับดาเมจไม่มีบอกด้วยเป็นไงแน่นอนครับว่าถ้าเป็นมังกรเนี่ยแม่งต้องมาพร้อมกับอาการแหลกเอ้ยมึงใจเย็นดิโอ้โหตีไม่เข้าโอ้โหมันตีไม่เข้าจริงอ่ะเออนี่ไงเข้าอยู่โอ้งเนี่ยเอาปะล่ะจะเอาปะล่ะดาบ 4,000 นี่ปะล่ะนี่เจอนี่เข้าไปเดี๋ยวรู้เลยอืมเออมันจะสู้ลำบากนะถ้ามันไม่แหลกเนี่ยไม่แหลกนี่คือง่ายนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าชุดเราไม่ถึงพอเราคือเราสู้ไม่ได้เลยเพราะมันตีรัวมากนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับมังกรไฟยักษ์นะครับผมโอเคครับผมก็สลับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนมาจากช่องนี้โอเคก็สลับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ